กินนี่แย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งผู้พิศวาสฆ่ากันเองต่างหากแย่งอำนาจปกครองแย่งแม่งทุกเรื่องจ้าจ้าเนี่ยเริ่มใช้คำสุภาพนำหน้าแล้วนี่ดีนะยังไม่เข้าสวนสัตว์นะนี่นี่แค่คำสุภาพไม่เข้าสวนสัตว์เลยหนักนะเนี่ยตอนประชากร20กว่าล้านคนเมื่อนั้นคุณพ่อเดินทางมาจากจังหวัดระยองค่ะมาอยู่ที่อำเภอแก่งคอยโอ้แกสายแอบกบเนาะเขาเรียกว่ากบทางอีสานหาบมาเลยหาบมาเลยค่ะแล้วต้องมาขุดหลุมใส่ไว้มันไม่มีที่ใส่แล้วหาบมาเลยมันเป็นภูเขานะคะหาบมาเลยตอนนี้กินก็ไม่ได้อย่างนี้ครับแย่งกันกระยาพิษไงพวกสารเคมีนี่แหละครับลาดมือกระนุ่นยอดเขาเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ไว้เขายาพิษก็ไปใส่เคมีนั่นนะฮะหลายอย่างเคมีถูกต้องตามกฎหมายนั่นนะครับเห็นรู้ชะบ้างสารพิษเสพติดให้โทษถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละฮะรู้ชะบ้างนั่นที่ไม่มีกบไม่มีเขียดกินเลยทุกวันกุ้งหอยปูปลาถึงมีก็มีน้อยนะถ้าแหล่งน้ำไม่กว้างใหญ่ไพศาลพอเนี่ยมันหาไม่จริงจริงนะแหล่งน้ำเล็กน้อยเนี่ยหาไม่มีเลยมันไม่เกิดกันเลยพวกบางทีก็ไปเอาไฟฟ้าช็อตอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ด่ายากันแล้วเนาะใช้ยาฆ่าหญ้าค่ะยาหาได้ยังเรียกว่ายาเลยเหรอเคมีเดี๋ยวไปเรียกมันว่ายาเรียกว่าอะไรคะสารพิษสารพิษไปให้ค่าให้นิยมมันเป็นยาได้ยังไงสารเข้าไปยาหญ้าตายเรียกว่ายาเรียกว่ายาได้ยังไงวะบอกว่าไปฆ่าหญ้าให้ตายถามว่าคุณกินไหมของที่ปลูกเนี่ยรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเวลาเนี่ยโอ้ยถ้าผมมีอำนาจผมสั่งมันวันนี้ด้วยเซ็นเดี๋ยวนี้ด้วยวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเคมีจะลงพื้นดินไม่ได้วิทยาศาสตร์เคมีลงพื้นดินไม่ได้ถ้าผมมีอำนาจจะสั่งแม่งเลยเมื่อไหร่จะสั่งล่ะคะก็ต้องอาศัยอำนาจโดยพระธรรมนี่แหละครับมันจะทำงานมันเองอำนาจโดยพระธรรมมันทำงานของมันเองต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ทำใจให้เป็นรอคอยให้ได้ให้เป็นก็เฝ้ามองสังเกตดูพิจารณาตามมันจะมีโอกาสที่จะเข้าใจใช่ไหมล่ะก็เพราะมันไม่ได้นึกพูดต้องเห่าดังขนาดนี้นี่74ปีแล้วรู้อะไรแต่มาเยอะตั้งแต่ประชากร18ล้านคนในนั้น20ใช่ไหมนั่นนี่มัน65ตามตัวเลขต่างชาติเข้ามาป่าปนนี่ก็เท่าไหร่แล้ว70 80อัพเข้าไปแล้วยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกแล้วยิ่งทุกวันนี้สมาคมอาเซียนแต่ละประเทศอยู่ตรงนี้เข้าออกนอกในได้สบายๆเลยไม่ต้องไปตีตั๋วคือไม่ต้องมีวีซ่องวีซ่าใครจะเข้าจะออกได้สบายๆ3เดือนกลับบ้าน6เดือนกลับบ้านว่าไปแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ทีนี้โอ้ตายแล้วยังไม่รู้จักอีกเออโอ้ยมนุษย์มนาเลยต้องปลุกหลวงพ่อคูณขึ้นมาอีกทีนึงไอ้หลานเอ้ยไอ้หลานเอ้ยกูก็จะไปแล้วนะกูจะไปแล้วเด้อมึงจำกูไว้นะไอ้หลานเอ้ยมึงจำกูไว้นะจำภาษากูไว้นะใช่ไหมยังกันแน่ด้วยใช่ไหมล่ะก็จืดใจคำว่าลูกหลานเราจะกระดกความคิดจิตนำเอาไว้ค่ะมีเรื่องแบบเอาจากธรรมชาติจากนั่นแหละก็คือสิ่งนั้นแล้วมีอะไรล่ะจะไม่เห็นจะต้องยากหาเลยยากนั่นเองคัดเลือกแค่สั่งกายไปหน่อยเดียว3วันพลิกขั้วแล้วตายสิครับเป็นอย่างเอาไว้ไหนเป็นผมเนี่ยผมกินกั้นใจตายแม่งเลยจริงผมไม่อยู่หรอกครับออกคำสั่งนี่มากระดกคำสั่งให้ได้เลยใครกันไม่เชื่อน้ำมนต์อย่างนี้ก็พออย่างนี้แหละมันเร็วด่วนเออใช
ช่ไหมฮะไม่ได้นี่มันได้ยังไงมันระดับมันมีผลจะตายไปผู้อำนวยการคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในแผ่นดินอำนวยการหาอะไรก็ไม่รู้แหละครับที่ว่ามีผลจะตายไปมีผลทางกฎหมายเนี่ยคนได้ก็ตบมือตีกองกันเซิงรับกันคนไม่ได้ก็แห้งแห้งเหี่ยวกลุ่มนี้มันจะรื้อฟื้นกันเองสมประโยชน์ก็ได้กลุ่มสมประโยชน์กลุ่มไม่สมประโยชน์ก็เนี่ยตัวนี้จะรื้อออกมาเลยเนี่ยก็เรียกสาวแซ่กากินนี่แหละนี่แหละนี่แหละจำไม่ด้วยครับทุกกระทรวงด้วยไม่รู้ใช่ปะมันเป็นธรรมชาติต้องมีการปรับอย่างรุนแรงลมก็ลมอย่างแรงแรงก็แรงอย่างร้อนร้อนอย่างแรงฝนตกก็ตกอย่างแรงนั่นนะธรรมชาติมันก็บอกเป็นไวยากันอยู่แล้วใช่ไหมธรรมชาติในตัวมนุษย์คือกายใจจิตธรรมชาติของความนึกคิดมันไม่เกิดขึ้นเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงชาวบ้านคนอื่นเขาเลยคนอื่นก็ซวยสิครับ30 บาทรักษาตัวโรคต่อเป็นจะกลาย30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคจะคอยดูเหมือนเด็กหลังมกราคมนี่จะมาแก้แก้มาปรับมาแก้มาเปลี่ยนให้มันยุติธรรมมากขึ้นถึงไม่จะทำได้ไม่ 100% ในว่าเบื้องต้นได้ 5% ยังดีวะรุ่นต่อไปก็ได้ 10% นะรุ่นต่อไปก็ได้20 30ก็ไปเรื่อยสุดท้ายก็เต็ม 100% เมื่อ50ปีผ่านไปอยากดูอยู่ก็ดูสิครับลุงออกดูอย่างเงี้ย50ปียังไม่ไปไหนหรอกจะอยู่ได้ดูเปล่าเนี่ยให้ลุงออกอยู่คนเดียวก็ไม่โอ้ยอีก50ปีไม่ไหนนั่งกระดิกบาทาสุบรีอยู่เนี่ยค่ะเป็นไรหรอตั้งปัจจัยดูได้ไหมจะอยู่ไว้ให้กำลังใจเด็กค่ะจ้ะลุยไปเลยลูกดีค่ะดีค่ะดีใส่เกียร์ลุยแม่งเลยคุณลุงอยู่อีกค่ะบอกให้อยู่จะผ่านจะได้ไม่รู้แล้วบอกเป็นนัยยะไว้อย่างเงี้ยขีดเส้นเวลาให้เรียบร้อยแล้วรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมนุษย์สนแล้วรู้งออยู่ไหนก็อยู่ได้จริงสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้อยู่ไหนก็อยู่ได้ค่ะไม่จะต้องวอรี่อะไรเลยจริงจะวอรี่อะไรเลยค่ะตีถั่วบินไปเดี๋ยวนี้ยังได้ออสเตรเลียเนี่ยบินไปเดี๋ยวนี้ยังได้อย่าไปไอ้สังเวยพี่โตพวกเรื่องอะไรกันเลยถ้าจะไปโอ้ใครก็ห้ามไม่ได้หรอกเราจะไปไม่คิดห้ามลุงงอกทางหรอกเราก็รีบฟังท่านอาจจะทำนองนั้นคนมีความสามารถระดับนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีโจกกับเพื่อนก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจธรรมชาติจังเดี๋ยวโมจะเคลื่อนความเชื่อนะไอ้เชื่อเขาในเชื่อมาเยอะต่อเยอะแล้วโยมเอ้ยโอ้ยผมมีรำคาญความเชื่อเขามาเยอะแยะจนกระทั่งเรากลายเป็นเครื่องมือของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไปเชื่อเขารู้จักคิดวิเคราะห์หน่อยเชื่อเขาใช่ไหมข้อมูลข่าวสารมันเข้าหูมันเข้าตามันเข้ามาก็ตั้งพิจารณาหน่อยก่อนที่มันออกปากประมาณควรจะเป็นยังไงมันถึงจะมีมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารมีมาตรฐานของการขย้อนข่าวสารแล้วก็มีมาตรฐานของการกระจายข่าวสารหน่อยตัวเองถ้าอยากจะกระจายประมาณนี้อันนี้หามาตรฐานกันไม่ได้โอ้ยตายละโยมเอ้ยจะว่าจะรู้เองเห็นเองก็ยากต้องเล่าสู่กันฟังจ่าๆนี่ดีนะยังมีสื่อสารนะเนี่ยให้ใช้จะเป็นเฟซไลฟ์จะเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นเฟซยูทูบนั้นยังมีสื่อสารก่อนใครก็ดูได้ติดตามได้ฟังได้ทำนองนี้ก็ไปคุ้นคิดพิจารณาต่อเติมเองลูกหลานไทยอยู่เนี่ยก็แชร์กันบอกกันไปอย่าไปทะเลาะบอกแว้งกันแค่นั้นเองขอเท่านั้นเองรู้แล้วอย่าไปเอาประเด็นไปทะเลาะกับใครอย่าไปโจมตีใครอย่าไปให้ร้ายใครก็แค่รู้ก็อยู่ในตรงนี้นะไม่อยากจะเห็นใครทะเลาะกัน
ไม่อยากเห็นใครตบตีกันบ้านเมืองมันผ่านกระบวนการพวกนี้มันยกพวกตีกันเผาบ้านเผาเมืองกันไม่เห็นเหรอจะไม่รู้สึกรู้สากันอีกป่านนี้โอ้ยรู้ใจเผาอีกเผาจนไม่มีใจให้เผาเอางั้นไหมเอามันถึงขั้นนั้นหรือเปล่านี่ตัวไทยจะมันโว้ยยังไงถ้าถึงขั้นนั้นก็มีอยู่แค่นี้มันไปไหนไม่ได้ประเทศแผ่นดินสยามก็มีอยู่แค่นี้อยู่ด้วยกันก็คุยกันให้รู้เรื่องหน่อยจะถามบอกว่าปี63นี่มันบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพเป็นใครพูดจับมาตบปากได้ไหมนั่นน่ะใครเป็นคนพูดจับมันมาตบปากเขาใช่ไหมจริงอ่ะนั่นแหละขายแล้วมันต้องมีที่มาแล้วมันจะมาถ้ามันไม่เป็นตามนั้นเอาปากมาถ้ามันไม่เป็นตามนั้นทีเดียวจับแหกปากได้ไหมเอาของคมเฉือนใช่ไหมพวกหลุดปากมาด้วยคนไม่รู้ก็โอ้จะเป็นยังไงตายห่อเหี่ยวหดได้ทำหาไปทำไมไม่ผลเดี๋ยวน้ำท่วมตายหาหมดแล้วมันมีแต่ความชุดต่ำลงไปจะไหมล่ะใช่หรือเปล่าใช่จริงยากมากเขาบอกปี63นี่น้ำมันจะเยอะจะท่วมกรุงเทพจะเพราะกรุงเทพแหละจะตายก่อนเลยว่ากรุงเทพเป็นทำไมใครมันคนพูดกลุ่มก็กลุ่มไหนมันคนพูดจับกลุ่มพูดหรือเปล่าจับมาถ้าไม่เป็นตามนั้นทำไงทีนี้เอาเออเออรู้ก็ฟังไม่แค่สองหูถ้าไม่เป็นไปตามนั้นส่วนเราก็พรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจบข่าวไม่วิตกก็เพื่อไปทำไมแล้วหลักของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงศาสนาก็สอนอยู่แล้วมันเป็นอนิจจังใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ก็ปรับตัวไปเช้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมน้ำท่วมปัญหาอะไรกินเนี่ยน้ำท่วมยอดไม้ทุกต้นมันรู้ไปเฉยใช่ป่ะมันท่วมยอดกระถินข้างรั้วให้มันรู้ไปเฉยไม่มีนะครับยอดกระถินมาเขียวจืดๆเกินจะเกินนั้นนะคะเออน้ำจะเกินยอดเราจะอยู่ได้ใช่หรือเปล่าปลูกไว้ต้นไม้จะได้กินยอดมันได้เมื่อถึงวันนั้นท่วม10วันกินทั้ง10วันไม่ตายหรอก10วันโอ้เจ้าอดตั้ง45วันยังไม่พอยังไม่ตายเลยใช่ป่ะกินมันอากาศกินมันน้ำนี่ถ้าน้ำมาก็อ้าปากงับออกน้ำยังไงมันก็ไม่ตายง่ายมนุษย์โอ้หมายังไม่ตายง่ายเลยคิดอย่างนั้นเวลาคิดใช่ไหมอย่างมากก็ขอมาลองช่องหน่อยเดียวเองไม่ตายง่ายใช่ไหมคุณล้อใช่ไหมกลัวตายนะอะไรทำนองจะกลัวทำไมเรื่องตายโอ้ยเรื่องมันธรรมชาติไอ้พวกกลัวตายชิบหายไปเยอะแล้วแล้วมันพ้นไหมทีเนี้ยไอ้ชิบหายไปเยอะมันพ้นการตายไปทีเนี้ยก็มีใครพ้นสักตัวหนึ่งตัวเอาจริงตายตายไปเลยปากกินไม่ได้จะเอาใส่จมูกอยู่นะฮะทรมานก็ไม่อยู่แล้วปากเขาสร้างไม่ตายครับคุณลุงปากเขาสร้างมาให้กินกินนี่มาจับยัดใส่จมูกเหลือสักคนไม่ที่ว่าเดี๋ยวคิดในเชิงธรรมชาติไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้เลยครับนะเห่าให้ฟังดังๆอย่างนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาโอ้ยก็ยอมไปยอมเอ้ยนั่นเรื่องเขาก็แล้วกันง่ายดีเรื่องเราในคุยนู้ตรงนี้เนี่ยเออเจ็บไข้ปวดตรงนี้มาเอาร่างกายมานั่งนู้นเถื่อไปนั่งอันนั่งนี่ก็ได้นะเอานี่ของของคุณพดุงพลังเนี่ยเอาร่างกายไงบอกมาต้องการอะไรบอกมาดีดีกว่าต้องการอะไรบอกมาหูข้างหูตมหลายห่างไม่มีหรอกแถว
นะก็ใส่ตำรายผียังอยู่ที่นี่มีหรอเออกล้ามเนื้อมันโผล่มาแข็งอยู่ตรงนี้ใช่ไปแข็งนั่นเองตำรายที่ไหนลูกมันขัดมันเคืองเช่นที่ว่านั้นมีความสามารถอะไรก็ดูสัมผัสตรงมันก็จะข้อพิจารณาว่าเออมันอ่อนจริงไหมมันยุบจริงไหมไปรูปแบบไม่ใช่อยากหายข้ามคืนได้ไงเออได้การก่อไฟกองใหญ่ใส่กันครับเลยหายทันทีด้วย จากโลกนี้โลกคิดเองต่อคิดต่อไปนะเล่นไม่คิดต่อไม่จะเชื่ออย่างเดียวว่าโลกอยู่ดึงจะบอกขยับแขนดูสิดูแม่งเบาขึ้นหรือเปล่างงมันมึนมันชามันง่วงมันง่วงวงเล็บโนมึนมันชามันง่วงแล้วมันง่วงมึนมันชาง่วงแล้วง่อเออมันออกมันไม่เห็นเออหูสองข้างมันรู้สึกน้ำหนักเท่ากันไหมมันต้องไปใส่แหวนเพชรแหวนพลอยมันหนักเท่ากันหรือเปล่าสอนที่นิ่มนวลแล้วก็เปิดได้ดีขึ้นค่ะเออธรรมดาธรรมชาติก็จะรู้สึกโดยทันฉับพลันทันใดที่มันหนาที่มันชารู้สึกไม่รู้สึกมันจะตอบได้ผ่านความรู้สึกของตัวเราดันนะตรงนี้เบามันเล็กลงนะคะความรู้สึกก็เล็กจับดูสัมผัสก็เล็กลงเออจับความรู้สึกก็เบาจับดูก็เออมันเล็กลงจริงวะค่ะวันนี้ให้ลูกสาวนั้นดูด้วย อยากให้แน่หนูเอาไม้บรรทัดหรืออะไรนั่นมาวัดดูทุกคนขนาดนี้มันขนาดไหนแล้วก็พรุ่งนี้แม่มามันจะขนาดไหนลูกสาวบอกรู้ละเอียดขนาดไหนแม่จับดูแม่รู้ว่าเล็กไหมเล็กลงครับวันหน้าก็พาลูกสาวมาก็เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาสองครั้งแล้วค่ะค่ะที่เขาทำงานกันนะคะที่ตัวเล็กๆเขาก็อยู่หน้าจอตั้งแต่3โมงเช้าถึง19นาฬิกาเหรอค่ะอุ้ยตาย7ปีค่ะส่งน้องส่งแม่ส่งแม่มาค่ะเขาก็ศรัทธาก็เชื่อแม่นะคะที่เขาเป็นรอบเดือนแล้วปวดท้องมาครั้งเดียวเขาก็โอเคไม่ปวดแต่ที่เขานั่งหน้าจอนี่ก็คือปวดหลังแต่เขาหายแล้วค่ะหายแล้วเขามาสองสามครั้งเขามาหายบอกว่าแม่เป็นนี้ให้แม่มาพยายามมาแม่ว่างแม่ก็มานะก็สัมผัสแล้วว่ากำจัดออกไปจริงๆ
ไม่ต้องไปลงบ้านลงไม่ต้องไปลงท่าสัตว์พูดดังๆเหนียงมหาใช่ไหมของไม่ต้องไปลงท่าสัตว์ลงท่าสัตว์ถูกกฎหมายไงกฎหมายเขาก็เนาะเขามีความรู้ดีอะไรเขาก็บอกคือจริงแม่ลองเปลี่ยนพวกตรงนี้ดูแม่ก็กินยามาตั้ง16ปีแล้วไม่เจ็บตัวได้ยาไม่ได้กินยาไม่ได้อุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เลยแต่ว่าก็โดนตบแอนโดนเมื่อขวาตบเลยอยากมากบ้องหูก็เนี่ยบ้องที่ลุงบอกว่าโง่มาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมาคิดดูหรือจะจริงมาคิดก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าจะดูถูกว่าเออบรรพบุรุษให้ชีวิตเรามาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาท่านบอกว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยโง่มันก็มีคำเนี่ยก่อนนี้มนุษย์เรายังโง่อยู่ต้องยอมรับคำนั้นก็มนุษย์มันวิวัฒนามาจากสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานมันโง่ไหมล่ะใช่ป่ะสอนรู้เรื่องไหมเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาว่าจะรู้เรื่องคือมีช้างสัตว์ที่สอนเรื่องง่ายๆก็สัตว์ใช้งานนี่แหละช้างก็ใช่ม้าก็ใช่วัวก็ใช่ควายก็ใช่หมูมันไม่ใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่หมาได้นะหมาเราได้นะแมวได้ไหมเนี่ยมันก็พอได้นกมันได้ไหมนกอะไรนกพิราบหรือนกสงสารนี่มันไม่มีอะไรคิดต้องคิดอย่างนั้นสัตว์เราเนี่ยมันพัฒนามาปรับตัวมาเป็นมนุษย์ทีน้อยสองน้อยนี่แหละตายเกิดตายเกิดนั่นแหละสัตว์พวกนี้แหละที่เขาวิวัฒนาการมาเป็นเราทุกวันนี้เขามาเป็นปู่ย่าตายายเราก่อนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามาเรื่อยแหละเส้นสายเหล่านี้ก็เรียกว่าสายพันธุกรรมก็เรียกว่าสปีซี่ของมันเป็นอย่างนั้นมาอย่างนั้นโอเคนั่นเองแล้วแขกเราคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลมันเลอะเยอะจับเส้นทางมันได้มันก็ไปได้หมดแหละก่อนจะถึงวันนี้เส้นสายพระเจ้าใครจะไปแย่งตำแหน่งเส้นสายพระองค์ใช่ไหมมันเป็นเจเนเรชันหรือว่าเป็นสปีชีส์พระเจ้าโดยตรงเออใครไปแย่งก็ไม่ได้หรอกบอลทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นจะมีสายของพระศาสดาหรือว่าสายของพระพุทธเจ้าเราย้ำสายพระเจ้าอะไรกันไม่มีศาสดาไหนๆยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเกินไปกว่าพระเจ้าหรอกจำเป็นหลักได้เลยอย่าไปไกลไปก่อนนะแต่ก็ต้องยกย่องพระศาสดาทั้งหมดนะก็มีศักยภาพมีส่วนได้เสมอแต่ในแต่ละภูมิภาคพระใจมาได้ในแต่ละทวีปอะไรเออพระพุทธเจ้าจะไปสอนคนทวีปออสเตรเลียได้ไหมเนี่ยที่อินเดียก็ไปไม่ได้ทวีปประเทศเขามีทวีปเขาแหละเขาก็ต้องมีต้นกำเนิดกับสิ่งเหล่านี้มีเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะอเมริกาเหนือก็มีอเมริกาใต้ก็มีมันมีจุดแบ่งมาดูแผนที่สิครับยุโรปเขาก็มีใช่ไหมเอเชียก็มีมันมีจุดแบ่งจุดเชื่อมมันอยู่ดูภูมิประเทศมันออกจะเชื่อมโยงกันแต่วันนี้มนุษย์กลุ่มใหญ่ของเลยก็คือเอเชียกับยุโรปจะรวมดูแผนที่แผ่นดินมันต่อเนื่องกันนั่นแหละอย่าไปง่ายอย่าไปโง่แผ่นดินต่อเนื่องกันนี่แหละมันมาจากกระแสกระสานพวกนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องง่ายเออไม่รู้ไว้มีช่องทางมีแนวทางมันมาถ้าคนไหนคิดในเรื่องของพิมพ์ศาสตร์เป็นคิดเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิอากาศเป็นก็จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ภูมิศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยน้ำกับลมก็ดินนี่แหละมีแค่น้ำลมดินไฟ
ปิดดินน้ำลมไฟนั่นแหละจ้าอะไรทำนองนั้นคิดในโครงสร้างพวกนี้มันจะง่ายมันจะเข้าใจง่ายทางด้านโปรงต้องถามมนุษย์จะคบกันเกิดจุดไหนของโลกใบนี้วันเวลาสถานที่เกิดสำคัญนะอย่าไปถามมันเกิดวันเวลานั้นอย่าไปถามมันพอเกิดจุดไหนของทวีปของโลกใบนี้นั่นแหละเอาจุดเกิดมาว่ากันเกิดนู่นทิเบตคบได้แหละก็มีแค่นี้เราก็มาจากที่นู่นมันหลั่งไหลมาจากนู่นเกิดจากที่สูงเพราะฉะนั้นมันก็จะมาจากนู่นยอดของหิมาลัยมันจะหลั่งไหลหิมาลัยเป็นจอมเรียกว่าจอมอะไรจอมแห่เขาหิมาลัยเกิดจากจอมนั่นแหละมันก็ไหลมาออกทิศทางสี่ทิศหลังมาทางตะวันออกหลังมาทางทิเบตก็คิดอย่างนั้นเวลาคิดไปตะวันตกก็โน่นยุโรปนู่นอัฟกานิสถานไปโน่นวิธีคิดจะคิดอย่างนั้นมันจะง่ายการคิดสิ่งเหล่านี้ นี่แบบใครเคยไปทิเบตก็จะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงอากาศผมมันไปมาแล้วผมจะรู้ว่าแค่ไปแค่หายใจไม่กี่ครั้งพอจะรู้ได้อยู่หรอกเออไปปีไหนรู้จังเลยก่อนปี37แล้วมันจะปี35ปี35นี่จะใช่ไปทิเบตผ่านจีนจีนก็ปกครองทิเบตไประบบการปกครองของจีนไปเข้าจีนไปทิเบตอะไรทำนองนั้นขึ้นรถไปตอนนี้ก็มีรถไฟไม่ใช่เหรอทิเบตอะไรคะจีนทิเบตรถไฟก็มีก็มันน่าจะขึ้นไปนั่งเล่นๆ เดี๋ยวสักวันจะไปนั่งเล่นมันหมดกินนอนบนรถไฟซึ่งอาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงบรรยากาศรถไฟนะโอ้โหมันเข้าท่าเดี๋ยวสักวันเป็นทำไปกินนอนอยู่กลางทะเลทรายเดี๋ยวดูสิจะแก้ผ้าเดินเล่นกลางทะเลทรายเป็นไงลมทะเลทรายพัดถูกผิวหนังเป็นไงไอ้นอนเกลือกกลิ้งที่กลางวันเกลือกกลิ้งได้ไหมเคยเกลือกกลิ้งได้ไหมตอนคุกไปเลยมันรู้อะไรเลยเอ๊ะมนุษย์ผ่านขี้โคลนมาแล้วเกิดมาก็หัวซุกขี้โคลนรู้แล้วนี่แล้วทำนองดูสิความคิดผมเป็นไปยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ลูกชายเขามีโอกาสได้ไปแล้วค่ะเขามีอธิวาสนาก็ซื้อรู้สารรู้ป่ะที่ไหนมันสูงที่สุดก็ไปเหยียบสิสิ่งก่อสร้างมันสูงที่สุดไปดูซิไปอยู่ในจุดที่มันสูงที่สุดเป็นยังไงกันมันวาบวิวหรือเปล่านะก็สิ่งก่อสร้างใดๆก็ว่าแต่ตั้งเกิดตั้งสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดของแต่ละประเทศมันจะได้รู้ว่าโอ้มีสตังค์ต้องใช้แบบนั้นถ้าผมมีสตังค์ผมใช้แบบนั้นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บถ้ามันจะมีนะเราใช้ในรูปแบบนั้นถ้า
ามันจะมีผมไม่เผื่อใครไปด้วยเป็นเราจริงไม่เผื่อใครไปด้วยเป็นเราวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันพุธเนาะวันพุธค่ะวันพุธพฤหัสคือลงหยุดค่ะหยุดหลายวันนะพูดจบอยู่ที่มันครึ้มมาตั้งแต่เริ่มพูดเมื่อเช้านี้แบบแดดจ้าเลยอะค่ะตอนคุณลุงพูดนี่เริ่มครึ้มเรื่อยๆเรื่อยๆมนุษย์ไม่มีเงา พูดเรื่องมนุษย์ไม่มีเงาไปหาเงาเจอที่นี่นี่ป่ะไม่มีเงาอะ มีแดดจบน่าจะตายไม่มีแดดเยอะก็ไม่มีเงาแต่ไม่ล่ะจ้ะต้องยากเบาหมดไหมผมว่าทุกอย่างโปร่งโล่งเบาสบายกายและสบายใจเอาเปลี่ยนเก้าอี้นี่นะฮะมาผมก็จะนั่งรอจนกว่าพูดแล้วตอนนี้มันการแพทย์ทางออกนะครับผมบอกว่าต่อไปทางเลือกก็ไปเจอทางตันทางปัจจุบันก็เท่าที่รู้ๆใช่ไหมแผนหลักกระแสหลักปัจจุบันก็เถียงกันทะเลาะกันตั้งแต่หัวแถวถึงผมมองอย่างว่ามันจะล่มสลายไปหมดแล้วขอโทษด้วยขอแป๊บคุณค่ะชีวิตจริงมัน74ปีมาแล้วหัวแถวของสาธารณสุขใช่ไหมอะไรกระทรวงก็เรียกออกหัวแถวโอเคไหมเซ็นคำสั่งยกย้ายสามสี่วันสามวันผ่านไปพลิกซะแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกมันเป็นต้นเหตุเนี่ยมันจะบอกให้รู้ว่าสาสูนไปไม่รอดแค่นี้ก็เริ่มวินิจฉัยได้แล้วโอ้เปิดแค่แค่นี้ก็เริ่มวินิจฉัยได้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็จะเป็นคุณลุงใช่ใช่ตอนสองทุ่มคุณลุงบอกให้ก่อนเอาจ้ะหนูให้95เลยนะคะวันนี้แต่ต้นทางเรื่องทะเลาะกันนะ นั่นแหละนั่นดูไว้ด้วยมันเป็นสัญญาณหนึ่งบอกเขตแล้วนะระบบสาธารณสุขบ้านเมืองเราบอกให้ทราบไปแล้วนะบอกให้เรียบร้อยนะนี่คือวันนี้วันที่10ตุลาคม2561จำไว้ด้วยจ้าวางไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วจะต่อไปทีนึงสาธารณสุขมันมาถึงนู่นหมู่บ้านตำบลนะรู้จักโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แต่ละอาชีพก็ปกป้องอาชีพของตัวเองอำนาจการสั่งจ่ายยาปกป้องแม่ใครมาจ่ายแทนมันแปลว่ามีอะไรซ่อนเร้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็คิดอยู่ครับคนมีปัญญาก็ต้องคำถามต่อมันมีอะไรหรือเปล่าว่าซ่อนอยู่ตรงนั้นคนพอจะมีปัญญานะ เรียกว่าจะเริ่มมาแล้วหัวแถวกับท้ายแถวทีนี้เส้นตรงเส้นนี้มันขีดตรงกันนะมาถึงกันนะระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยนะแต่หัวแถวเป๊ะ
ถึงปลายสุดแล้วยืดให้ดูจะเล่าให้ฟังให้ดูที่ไหนก็ตามอยู่ในไลน์นะก็ต้องปรับตัวแล้วครับผมที่หลายเขาเรียกสายอำนาจโดยกฎหมายก็คือตำแหน่งหน้าที่นั่นแหละสายอำนาจแล้วก็บัญชาเส้นนี้สายนี้สะเทือนนะเรียกว่าสายสาธารณสุขสะเทือนจากต้นทางถึงปลายทางนะเคยประมวลสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังบ้างไหมล่ะไอ้เรามันเป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสาธารณสุขอยู่ทุกวันนี้รู้เรื่องมึงไหมเนี่ยแต่เริ่มเกิดมาแล้วใครล่ะครับเป็นคนที่จะพิจารณาว่าการเกิดการตายสมบูรณ์สาธารณสุขมาถึงนะแต่ก่อนนู้นเวลาเกิดเวลาตายก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันรู้ก็จบเรียกว่าสายปกครองสายปกครองเรียกว่าสายมหาไทยต่อไปนี้พอได้ตายสายสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบนะตายดีตายร้ายผูกคอตายกินยาตายหรือถูกฆ่าตายเขาเรียกว่าชันสูตรพิสอบก็มีหมอประเภทนึงขึ้นมาใช้ก็คือแต่ละหมอก็ชื่อมีชื่อครับครับมีชื่ออย่าลืมว่าเวลาการตายเกิดขึ้นโรงพยาบาลก็มีหมอที่มีตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้เซ็นรับทราบเขาเรียกนะจิตเวชใช่ไม่รู้ต้องชื่อทางการเขาชื่ออะไรร่างสุดก็หมอปอบพิษตายที่บ้านก็ต้องมีการชันสูตรใช่ใช่ทุกวันนี้ก็มีตายที่บ้านเนอะพวกทางด้านตำบลเนี่ยตัวมาตำบลต้องรับรู้เลยนะ นู่นมึงจะไปเวียนไปเผาแล้วก็ตามไปเซ็นรับทราบชันสูตรก็ไว้ใบมรณภาพนั่นแหละเออเลยไปตายนั่นแหละสามีหนูตายที่บ้านเลยค่ะคุณลุงแล้วก็ต้องเอาไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจอะค่ะอืมคือไปรับศพกลับมาเออแต่ก่อนก็ต้องตำรวจค่ะตอนนี้ก็แบ่งไปทำงานไม่ใช่สายตำรวจก็ได้ตอนนี้ก็จะไปตำรวจก็ตำรวจก็ต้องรับทราบอีกแหละใช่ป่ะเออวันหนึ่งเซ็นกระทั่งมือแหกมืองอโอ้ตายแล้วก็เผาวิหารมนุษย์อย่างที่แต่ว่าค้นหาอะไรสิตายไปแล้วยังค้นหานะคะเออค้นหาเพราะว่าเรื่องประกันเอออ้าวมีเรื่องประกันนี่ตายดีตายร้ายจะได้รับอะไรเบี้ยประกันนี่ใช่ไหมครับพอไปเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีอะไรเงื่อนไขมันโคตรเยอะเหลือเกินประกันมันเกิดตายเวลาจะง่ายแต่โอ้แป๊บเดียวเวลาจะเอาคืนนี่มึงเอ้ยมันไม่รู้กี่ร้อยขั้นตอนตายแล้วยังยุ่งยากอีกเนาะมึงเป็นต้นใช่ไหมล่ะเอาคืนเงื่อนไขเยอะพอเวลาจะเข้าไม่ต้องอะไรไม่ต้องตรวจสุขภาพร่างกายจังหวะนี้อายุ70ปีจะไปเลยขอให้จ่ายมาเถอะต่อเดือนเนี่ยนะปล่อยเข้าไปถามว่างัวประกันไหมประกันไม่ต้องหาทำไมประกันไม่ตายแล้วก็ไม่ได้ใช้เอาไว้ให้ลูกให้หลานเอาไว้ให้ลูกหลานกว่าแล้วลูกหลานจะได้จะเนี่ยดีไม่ดีฟ้องร้องอีก3ขั้นตอนโอ้ยกูระบ้าตายยุ่งยากกันอีกใช่ป่ะก็โอเคนะครับก็ดีเหมือนกันประกันเอาไว้ก็คนสมัยก่อนก็ไม่ใช่แนวทางประกันมันก็ดีไปอย่างนึงนะที่พูดเนี่ยมันเชิงหมดชั่วประชันหรือเปล่าใช่ไหมฮะคนไหนที่คิดว่าเออตายแล้วลูกหลานอย่างน้อยสุดก็ได้สัก 50% ก็ยังดีที่เหลืออยู่แล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ดอกแต่ก็ไม่มีเงื่อนไขประกันวันนี้
ได้เบอร์กรมธรรม์มาเรียบร้อยแล้วเกิดตายทางทุ่งนี้มันก็มีเงื่อนไขประกันก็ได้รับส่วนหนึ่งมาตอนหลังก็จะต้องได้ได้คืนมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์จากเบี้ยที่ส่งประกันนึงนะเข้าใจไหมได้คืน 100% 120% ประกันวันนี้โอเคมั้ยตายพรุ่งนี้ได้คืนมา100กว่าเปอร์เซ็นต์งงมั้ยเนี่ยไม่งงค่ะมีข้อกําหนดว่าไม่รู้พอประกันปุ๊บส่งเบี้ยประกันเท่าไหร่ล่ะนั่นตายพรุ่งนี้ก็คืนหมดก่อนไม่ได้ใช้หาเลยนี่เข้าใจยังก็สมควรจะเห็นครับใช่ไหมล่ะคนเข้าใจแค่นี้ก็อ้าวด้วยอันนี้ผ่านปีผ่านไปส่งมาแล้ว5ปีแล้วเนี่ยเบี้ยประกันที่ส่งมาตายไปแล้วก็ให้คืนหมดเบี้ยประกันเนี่ยที่ส่งมานะไม่ใช่ยอดประกันนะยอดประกันต้นยอดประกันนั่นภาย20ปีครบ 200,000 300,000 นู่นจ้ะเสร็จแล้วก็ได้คืนหมดนั่นแหละนะเขาเงินไปหมุนนั่นแหละว่าก็จะไม่มีส่งกี่ปีแล้วงดส่งตายก็นั่นแหละมันก็เป็นอาชีพนึงก็ดีก็แบ่งกันทำกินมนุษย์เนี่ยถูกต้องใช่ไหมคะอีกอาชีพแบ่งมาทำกินอาชีพนึงแต่ต้องออกกฎหมายไว้มันออกไปแบ่งกันทำงานมนุษย์ไม่ทำงานได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมหมอเหมือนกันแต่ก่อนนี่มันทั่วไปรักษาทั่วไปนะอะไรก็ได้ต่อไปนี่ต่อมามันเอาแยกตาก็ส่วนตาไปนะอย่าก้าวข้ามตรงนี้หูส่วนหูนะอย่าก้าวข้ามกันนี่จมูกฟันก็คือฟันปากคือปากเข้าใจไหมมดลูกคือมดลูกมดหลานคือมดหลานไปนู่นพวกข้อก็ข้ออย่างเดียวก็คือแยกกันมากินนั่นแหละกระจายกันไปก็ถูกสุดท้ายคนคนหนึ่งเนี่ยรู้ไหมใครแย่งกินเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าอีแรงอีแรงมันจะจวนร่วมกินเนี่ยกูระบาดใช่ไหมคะใช่คิดอย่างลูกงอกใช่ไหมไม่รู้คิดอย่างลูกงอกลูกงอกคืออีแรงมาแย่งกินชาทุกถูกต้องเลยค่ะไม่รู้คิดอย่างลูกงอกเอ๊ะค่ะถ้าตายอุบัติเหตุลูกยิ่งเยอะกว่านี้ก็ได้หลายเท่าอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุไว้ตายถึงไปบอกว่าล้มห้องน้ำเนี่ยที่สุดเองจำได้ไหมก็มีแค่นั้นมันจะมีอะไรก็โอ้แล้วเจอกันวันนี้เมื่อไหร่ถึงจะได้มาอีกวันจะเจอลุงเนี่ยใช้เวลา4เดือนนั่นที่มาอยู่แถวไหนอะอยู่สลับดีค่ะก่อนจะได้มาบ้านกันวันที่แม่คุณได้มาแต่จะได้มาคุณลุงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็คือแบบอันภาพจ้าอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มีสื่อออนไลน์ทุกวันเนี่ยจ้าเฟซไลฟ์นี่เนี่ยจ้าก็คุยทำให้เป็นใช้ให้เป็นเปิดให้เป็นคุยกับคุณลุงถ้ามีปัญหาหรือไม่มีก็คุยได้ครับใช่ไหมล่ะง่ายจะตายอยู่ที่บ้านแก้ผ้าฟังได้จะเป็นไหมล่ะก็อยู่คนเดียวถูกแล้วป่ะทำที่ไม่ผิดจะถูกจะเป็นอะไรล่ะผีไม่ลงอายตัวเองสรุปก็คืออายตัวเองใช่ไหมใช่ถูกป่ะคุณลุงไม่ได้บอกเราอายผีสางนางไม้ค่ะก็ดีนะเขาสอนให้เกิดความละอายมันต้องจะเป็นประเจ็บประเจ้าได้ไงใช่ไหมล่ะเราคิดถึงธรรมชาติมันก็จะมีอะไรเอากรอบธรรมชาติมารองรับหน่อยเดียวเราไม่ได้คิดในกรอบธรรมชาติฐานธรรมชาติใช่ไหมลองเอาธรรมชาติมารองรับมันจะสบายสบายทุกเรื่องเลยจะง่ายเยอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะหิวก็กินก็คือธรรมชาติง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกา
ตายก็เผาไม่เผาก็ฝังคือธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะธรรมชาติใช่ไหมล่ะหรือจะห้ามตายไหมตายช้าหน่อยมาแข่งจริงๆสิ่งที่เกิดในธาตุขันของเราเราถ้าไม่ไปให้ค่าคือเขาจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ว่าเราก็ดูแลเขาใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องว่ากูฉันแบบว่าอย่าเอาคือสังขารเราเจ็บป่วยแต่ว่าใจเราไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะใช่คือถ้าเกิดแบบใจป่วยด้วยสังขารป่วยนี่ใจมันจะมาอยู่ตรงนี้มันก็คือแบบว่าจิตมันจะตกสังขารมันก็จะไปใจตกไม่ใช่จิตตกใจอะคะผิดแล้วใจตกอะคะอ๋อใจตกสังขารมันก็จะไปไปทันทีค่ะตกใจใจตกตกใจฉะนั้นแบบว่าเราสังขารเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูแลไปค่ะหายไม่หายก็ช่างใจเราจะไปตามเจ็บตามสังขารก็ดูแลตามกฎธรรมชาติค่ะก็แข็งกฎธรรมชาติแข็งนั้นค่ะได้แล้วเท่านั้นแข็งเป็นมาอย่างนี้ทำไงล่ะไม่อยากเป็นก็อยากเกิดเสียค่ะเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับสภาพก็แข็งง่ายอย่าตายต้องยอมรับความจริงสภาพThank you.
คือเส้นนึงอะค่ะจะนี้อยู่เลยค่ะขวาอันขวานี่จะจิ๋นเลย
้ได้โดยความรู้สึกด้านซ้ายด้านซ้ายเบาแต่ด้านขวาหรือแบบเก่งนะคะขวาจี๊ดเลยค่ะทำไปตามอิสระอยู่กับตัวเองอยู่กับเองเวลาเปลี่ยนไปก็ขยับเอาเอ็กซ์ไซส์ก็เอ็กซ์ไซส์เอาตามความรู้สึกที่เป็นจริงกับตัวเองเรียนรู้ใหม่